เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsไอเดียของเสื้อผ้าอัจฉริยะมีมาให้เห็นเรื่อยๆเลยนะครับล่าสุดนี้เป็นผลงานของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางประเทศสิงคโปร์ที่ได้พัฒนาผ้ารับเสียงซึ่งมันสามารถเก็บเสียงแล้วก็แปลงเป็นกระแสไฟฟ้าได้สามารถพัฒนาให้เป็นเสื้อผ้าที่แค่สวมใส่ก็ช่วยวัดสถานะสิ่งต่างๆของร่างกายได้แบบเรียลไทม์ครับโดยเส้นใยของผ้ารับเสียงหรือ acoustic fabric จะประกอบไปด้วยวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการเปลี่ยนพลังงานจลอย่างเช่นแรงกดแรงสั่นสะเทือนให้อยู่ในรูปของพลังงานไฟฟ้าและสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของเสียงได้ในระดับนาโนเมตรเลยทีเดียวครับนักวิจัยจึงนำเอาวัสดุนี้มาทอเป็นผ้าและจากการทดลองพบว่าผ้าสามารถรับเสียงปรบมือเบาๆที่อยู่ไกลจากตัวผู้สวมใส่ได้ถึง3เมตรและสามารถประเมินทิศทางของเสียงในองศาที่แตกต่างกันได้อีกด้วยครับและเมื่อลองถักเป็นเสื้อให้อาสาสมัครสวมใส่ก็พบว่าเสื้อสามารถตรวจจับสัญญาณเสียงและการสั่นสะเทือนของการเต้นของหัวใจที่ส่งมายังหน้าอกของอาสาสมัครได้อย่างแม่นยำพร้อมกับส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์วัดประเมินค่าเป็นตัวเลขอัตราการเต้นของหัวใจต่อนาทีดังนั้นผ้ารับเสียงนี้จึงอาจนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ได้หลากหลายเช่นนอกเหนือจากการใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจแล้วยังสามารถถักทอเป็นเสื้อผ้าสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่สามารถจับอัตราการเต้นของหัวใจและการดิ้นของทารกในครรภ์ได้เลยนะครับหรือจะถักทอเป็นเสื้อผ้าสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยตรวจจับเสียงจากสิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินระยะห่างของเสียงจากตัวผู้สวมใส่เป็นต้นโดยหลังจากนี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนันยางจะพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้แก่ผ้ารับเสียงนี้ต่อไปอย่างเช่นการส่งสัญญาณไฟฟ้าผ่านระบบไร้สายเพื่อลดอุปกรณ์เสริมอื่นๆที่ติดตั้งในเสื้อผ้าให้สวมใส่ได้สบายที่สุดและที่สำคัญก็คือการพัฒนาเส้นใยผ้ารับเสียงให้มีความคงทนและสามารถซักทำความสะอาดได้เหมือนเสื้อผ้าทั่วไปครับ